สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสืบสานงานศิลป์ศิลปินแห่งชาติดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับรายการสืบสานงานศิลป์ศิลปินแห่งชาติเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึงเวลา14นาฬิกาช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่จากทั้ง2แพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ Facebook 2แฟนเพจด้วยกันค่ะนั่นก็คือแฟนเพจสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจสถานีวัฒนธรรมประเทศไทยค่ะช่วงเวลานี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับศิลปินและทีมงานและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะดีที่สุดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดสำหรับกิจกรรมและข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่จะนำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเราได้เห็นถึงความสำคัญของศิลปินแห่งชาติผู้ที่ได้รังสรรค์ผลงานด้านศิลปะค่ะทั้งในด้านของทัศนศิลป์ศิลปะการแสดงและวรรณศิลป์ให้แก่ประเทศชาติทำให้ประเทศไทยได้รับการยกย่องสรรเสริญจากนานาชาติว่ามีวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของชาติจึงสมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติส่งเสริมสนับสนุนและให้กำลังใจแก่ศิลปินในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันเป็นภูมิปัญญาของแผ่นดินจากศิลปินรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งเพื่อเป็นการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการรักษามรดกวัฒนธรรมให้คงอยู่และสืบทอดต่อไปนั่นเองค่ะคุณผู้ชมและคนไทยทั่วไปนะคะคงจะทราบกันดีแล้วว่าวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะยูเนสโกได้ประกาศให้ประกาศขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการให้โนราหรือว่ามโนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านซึ่งเป็นที่นิยมของคนในภาคใต้นะคะเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติโนรานับเป็นศิลปะการแสดงของไทยลำดับที่3ค่ะที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อจากโขนในปี2561และนวดไทยในปี2562ค่ะและสำหรับรายการสืบสานงานศิลป์ศิลปินแห่งชาติของเราในวันนี้จะมาพูดคุยกับครูโนราแห่งเมืองสงขลาโนราสมานสืบสานศิลป์ค่ะซึ่งเป็นลูกศิษย์ของศิลปินแห่งชาติครูยกชูบัวศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงโนราปีพุทธศักราช2530ค่ะช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับอาจารย์สมานติสรณกุลประธานชมรมโนราจังหวัดสงขลาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ค่ะเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะยินดีครับยินดีครับรู้สึกยินดีมากๆเลยค่ะขออนุญาตสอบถามอาจารย์เลยค่ะอาจารย์คะอาจารย์สมานเป็นครูโนราโนราสมานสืบสานศิลป์ใช่ไหมคะใช่ครับถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะว่าทำไมถึงมาสนใจศิลปะการแสดงโนราได้คะอาจารย์นะครับก็ต้องสวัสดีเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวผมเองชื่อก็คือนายสมานติสรณกุลนะครับถ้าเกิดว่าชื่อทางโนราเนี่ยครับก็จะมีชื่อเฉพาะนะครับก็คือโนราสมานสืบสานศิลป์นะครับสร้อยข้างหลังนี่ครับจะไม่เหมือนกันบางคนก็จะเป็นดาวรุ่งบางคนก็จะใช้คำว่าดาราศิลป์บางคนก็จะใช้คำว่าศิลป์เสน่ห์อะไรก็แล้วแต่บางคนก็นำชื่อจริงมาตั้งเป็นชื่อโนราบางคนก็นำชื่อเล่นตามมาตั้งเป็นชื่อโนรานะครับเพื่อที่จะให้คนได้รู้จักแล้วก็จำติดหูถ้าเกิดว่าสอดคล้องกันสัมพันธ์กันสัมผัสเนี่ยใช้อักษรสัมผัสนะครับก็จะจำง่ายนี่ก็คือเอกลักษณ์เทคนิคของการใช้ชื่อนะครับทีนี้เข้ามาสู่คำถามนะครับคำถามที่ถามว่าทำไมต้องสนใจโนราแล้วก็เข้ามารับโนราอดีตเราเป็นผู้ชมมาก่อนนะครับอดีตเนี่ยผมเป็นผู้ชมก็เห็นโนรามาแสดงบริเวณละแวกบ้านเมื่อมีงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่งานทอดกฐินงานทอดผ้าป่าเราเป็นคนในชุมชนเราก็ไปดูศิลปะวัฒนธรรมที่เขามาแสดงแบบไม่รู้เรื่องไม่รู้ภาษาก็สงสัยว่าทำไมเล็บเราเนี่ยครับเริ่มอยากดูเล็บก่อนเล็บเราปกติมันไม่ยาวๆค่ะเห็นโนราเขารำเขามีเล็บยาวเขามีหางก็เป็นจุดเด่นทำให้เราสนใจว่ามันคืออะไรมันคืออะไรแล้วทำไมเล็บที่เขาใส่มันไม่หลุดก็เกิดความสนใจขึ้นมาก่อน
ครั้งแล้วครั้งเล่าก็ผ่านไปก็ดูแล้วดูอีกในอดีตนะครับในอดีตทางสถานีของกรมประชาสัมพันธ์ช่อง11นะครับผมพูดแบบเข้าใจง่ายๆเขาจะมีโครงการมีการถ่ายทอดการแสดงโนราเนี่ยครับเป็นสื่อไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์เรื่องโรคเอดส์การรณรงค์เรื่องต้านยาเสพติดเราก็เสพสื่อจากทางรัฐก็เห็นโนราแสดงทุกช่วงตอนบ่ายเหมือนกับรายการที่สถานีวัฒนธรรมกำลังทำอยู่ตอนนี้ครับมันก็จะไปเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นปัจจุบันนี่ผมเล่าในรุ่นอดีตผมก็ดูพอเกิดความชอบเราก็พยายามที่จะหาคนที่สามารถถ่ายทอดให้เราได้นะครับก็ไปเจอญาติของเพื่อนนะครับก็คือโนรานกน้อยเสียงเสน่ห์เป็นโนราที่มีถิ่นฐานอยู่จังหวัดตรังแต่มาพักอาศัยอยู่ในอำเภอหาดใหญ่แล้วก็เมื่อผมไปบ้านเพื่อนบ่อยครั้งบ่อยครั้งก็ได้เจอได้รู้จักเกิดความสงสัยเพิ่มขึ้นมาอีกมันเกิดขึ้นมาจากความสงสัยก่อนสงสัยแล้วสนใจสนใจแล้วติดตามแล้วพยายามใกล้ชิดนะครับก็เห็นโนรานกน้อยเสียงเสน่ห์ซึ่งเป็นอาจารย์ดั้งเดิมนะครับคนแรกนั่งทำชุดโนรานะครับร้อยลูกปัดเหมือนกับที่ผมใส่นะครับนั่งร้อยทีละเม็ดเรากลับจากโรงเรียนก็ไปถึงนั่งดูไม่เหมือนเด็กวัยรุ่นคนอื่นๆที่เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเพราะว่าผมในอดีตอ่ะผมไม่มีมอเตอร์ไซค์ผมไม่มีรถจักรยานยนต์ผมก็ต้องเดินไปกลับโรงเรียนแล้วก็เดินผ่านบ้านหลังนี้ประจำแล้วก็แวะมีอัธยาศัยดีแวะดื่มน้ำแวะพูดคุยจนซึมซับพอความซึมซับเนี่ยครับทำให้เกิดความรักชอบซึมซับชอบแล้วรักแล้วจะทำก็ฝึกจนให้เกิดความสำเร็จนี่ก็คือเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับเบื้องต้นความเป็นมาว่าทำไมต้องมาสนใจโนรานะครับค่ะตอนฝึกนี่อาจารย์เริ่มฝึกตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะผมถือว่าเป็นโนราที่ได้ฝึกตอนอายุเยอะอายุเยอะหมายถึงว่าตอนนั้นอายุประมาณ14-15นี่ถือว่าอายุเยอะนะครับใช่ครับเพราะว่าโนราในอดีตนะครับที่เป็นโนราอาชีพเขาฝึกตั้งแต่7ขวบจนกลายเป็นโนราทั้งชีวิตนะครับเด็กปัจจุบันนี่ครับที่จะฝึกโนราตั้งแต่ขึ้นปฐมศึกษาปีที่1หรืออนุบาล3เนี่ยครับก็เริ่มฝึกได้แล้วผมก็มามองกลับดูตัวเองว่าตอนนั้นที่เรามาฝึกโนราตอน14 15เป็นการเริ่มต้นน่ะถือว่าช้าแต่โชคดีที่1มีคุณครูเบื้องต้นน่ะคุณครูเริ่มต้นที่จับมือจับไม้แล้วก็ผนวกกับความสนใจของเราด้วยผนวกกับความยากลำบากในชีวิตของตัวเองที่ไม่ได้เป็นคนร่ำรวยอะไรก็ต้องใช้วิถีชีวิตอยู่ติดกับผู้หลักผู้ใหญ่จึงทำให้เรามีพัฒนาการเรื่องการฝึกฝนเนี่ยครับได้เร็วแล้วก็เรียนรู้ได้ง่ายก็ทำให้มาเป็นโนราสมานสืบสานสินทุกวันนี้ครับพูดถึงครูพูดถึงผู้ใหญ่ที่คอยให้การสนับสนุนเนี่ยอาจารย์สมานเป็นศิษย์มีครูเป็นถึงศิลปินแห่งชาติอาจารย์คะอาจารย์ได้มาเป็นลูกศิษย์ของครูยกชูบัวศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงโนราปีพุทธศักราช2530ตอนอายุเท่าไหร่แล้วก็รู้จักได้ยังไงคะทีนี้เริ่มต้นเมื่อกี้นะครับที่ผมได้นำเรียนไปเนี่ยเริ่มต้นผมมาฝึกกับโนรานกน้อยเสียงเสน่ห์หลังจากนั้นฝึกได้ประมาณ3ปี4ปีก็อายุก็จะครบ20ปีบริบูรณ์หรือ21ปีตรงนั้นนะครับอายุระหว่างอายุ21ปีนะครับเป็นอายุที่ครบบวชก็คือบรรพชาอุปสมบทนะครับก็เป็นบวชเป็นพระแต่ทางโนราเนี่ยครับเขาเรียกว่าเราก็จะต้องอุปสมบทเหมือนกันแต่อุปสมบทโนราเรียกว่าการตัดจุกผูกผ้าครอบเสื้ออดีตถ้าเกิดว่าไม่ได้เข้าพิธีโรงครูไม่ได้ประกอบพิธีกรรมนะครับเสื้อที่ผมนำมาตั้งวางไว้อยู่เนี่ยครับโนราเขาจะไม่สวมนี่คืออดีตนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยพอฝึกรำได้มีเงินซื้อก็สวมกันเยอะแต่ถ้าเกิดว่าธรรมเนียมดั้งเดิมจริงๆนะครับอาจจะด้วยเหตุผลที่วัสดุหายากมีราคาสูง
คนที่จะสวมเสื้อได้ในอดีตก็จะต้องเป็นนายโรงเท่านั้นนะครับหรือว่าเป็นโนราใหญ่การที่โนราผู้ชายจะเป็นโนราใหญ่นะครับจะต้องมีการตัดจุกผูกผ้าแล้วก็ครอบเสื้อโดยต้องเข้าพิธีกรรมโนราโรงครูเป็นโอกาสดีที่ผมมาเป็นลูกศิษย์ของโนรานกน้อยเสียงเสน่ห์ซึ่งโนรานกน้อยเสียงเสน่ห์เนี่ยครับเป็นเสมือนพี่น้องกับโนราลามัยศิลป์โนราลามัยศิลป์ก็ทำงานอยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ก็จะจัดพิธีกรรมโนราโรงครูเนี่ยครับเป็นประจำ3 ปีครั้งเนี่ยครับเมื่อเกิดพิธีกรรมโนราโรงครูก็หาเยาวชนที่อายุครบบวชไปตัดจุกผูกผ้าเป็นโนราใหญ่ก็ได้ประสานมายังอาจารย์ผมก็คือโนรานกน้อยเสียงเสน่ห์และพิธีกรรมนั้นก็เชิญศิลปินแห่งชาติก็คือครูยกชูบัวเนี่ยครับมาเป็นอุปัชฌาย์ทางด้านโนรานะครับถ้าบวชพระก็มีอุปัชฌาย์ที่เป็นพระมีคู่สวดที่เป็นพระแต่โนราก็มีอุปัชฌาย์ที่เป็นโนรามีคู่สวดซ้ายขวาเป็นโนรามีองค์ประกอบเหมือนกับการอุปสมบทบรรพชาเหมือนกันทุกอย่างแต่ว่าเป็นพิธีกรรมทางด้านโนราหลังจากที่ได้รับการครอบเสื้อผูกผ้ากับโนรายกชูบัวก็ถือว่าเราเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของโนรายกชูบัวศิลปินแห่งชาติณตั้งแต่เวลานั้นนะครับหลังจากที่ได้ทำพิธีกรรมเสร็จเรียบร้อยโนรายกชูบัวก็ได้ไปแสดงที่ไหนๆก็แล้วแต่ก็จะพกพาผมเนี่ยไปด้วยเพราะถือว่าเป็นลูกศิษย์ไม่ว่าจะเดินทางไปต่างจังหวัดก็ให้โนราสมานไปด้วยถือว่าเป็นการฝึกฝนลูกศิษย์ของตัวเองหลังจากที่ได้ผ่านพิธีกรรมเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็มีความสนิทสนมนะครับโนรายกก็ถ่ายทอดความรู้ให้ไม่ว่าจะเป็นหลักการการรำวิธีการรำยังไงให้ถูกต้องวิธีการรำอย่างไรให้ถูกใจของท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าโนรายกชูบัวเนี่ยครับท่านมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเรื่องการรำท่านเป็นโนราที่รำโนราอย่างเดียวนะครับรำโนราอย่างเดียวตั้งแต่อายุน้อยๆครับประมาณนะ5 ขวบ 7 ขวบตรงนั้นนะครับจนเสียชีวิตแสดงว่าไม่มีการเกษียณอายุเป็นโนรานะครับท่านผู้ฟังก็ถ้าอยากไม่มีการเกษียณอายุก็มาเป็นโนรานะครับเป็นได้จนเสียชีวิตไม่มีการปลดไม่มีการเกษียณนะครับแล้วก็แม้ทำอะไรไม่ได้แล้วไปนั่งให้เด็กได้กราบไปนั่งให้เด็กได้ไหว้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ยังมีรายได้ตลอดไปนะครับหลังจากโนรายกชูบัวนะครับเป็นโนราที่มีเอกลักษณ์เรื่องการรำที่อ่อนช้อยเพราะว่ามือของท่านเนี่ยสวยงามมากครับไม่มีใครที่จะเปรียบได้ว่ามือที่สวยเหมือนกับโนรายกชูบัวท่วงทีลีลาการรำเนี่ยครับก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวลูกปัดเนี่ยลูกปัดเนี่ยเวลาปกติลูกปัดตรงนี้มันจะไหวนึกออกไหมครับมันจะเคลื่อนไหวแต่ถ้าเกิดว่าเรารำแบบนิ่งๆเนี่ยครับมันก็จะเคลื่อนไหวน้อยที่สุดการที่ทำให้อุปกรณ์ชุดการแสดงเนี่ยครับเคลื่อนไหวน้อยเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากจะต้องเป็นเรื่องของการจัดเก็บร่างกายใช้ความแข็งแรงเสนอความอ่อนช้อยข้างนอกดูนิ่มนวลอ่อนช้อยแต่พลังภายในเนี่ยครับมีความแข็งแรงเหมือนกับการฝึกโยคะรำไทยเก๊กของจีนอะไรประมาณนี้ครับโนรายกชูบัวก็เป็นผู้ที่มีความสามารถแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของการรำที่มีลีลาอ่อนช้อยสวยงามแล้วก็ประกอบพิธีกรรมยึดแบบแผนการแสดงโนราแบบโบราณนะครับไม่นำการประยุกต์มาใช้นี่ก็คือเอกลักษณ์ของโนรายกชูบัวนะครับซึ่งผมเป็นลูกศิษย์รุ่นหลังๆแล้วก็มีความภาคภูมิใจลูกศิษย์ของท่านก็มีเยอะมากนะครับเพราะว่าโนรายกชูบัวนะครับเป็นโนราที่นำโนราเข้าสู่สถานศึกษาโนรายกชูบัวก็ไปเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชโนรายกชูบัวมาเป็นครูโนราสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้กับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์นะครับแล้วก็เทคนิคเนี่ยครับเทคนิคการถ่ายทอดของโนรายกชูบัวนะครับไม่หยาบหมายความว่าพูดจาดีตลอด
ในความเป็นครูนะครับไม่หยาบพูดจาดีตลอดไม่มีการตีไม่มีการตำหนิที่รุนแรงเป็นการให้กำลังใจนี่เป็นบรมครูที่ควรแก่การเชิดชูนะครับก็และอีกอย่างหนึ่งไม่ยึดติดกับวิธีแบบของตัวเองให้อิสระกับผู้เรียนจึงทำให้ลูกศิษย์ของโนรายกชูบัวนะครับเป็นโนราที่มีความสุขเราไม่จำเป็นคือคุณครูเหมือนกับยกตัวอย่างถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะครับสอนนักเรียนไปกอไก่ถึงวอนักพูนักเรียนจะเอาอักษรเหล่านี้ไปผสมอย่างไรก็เป็นอิสระสอนหลักการทฤษฎีไปส่วนการไปประยุกต์ใช้เป็นเรื่องของลูกศิษย์แต่ถ้าเกิดว่าสายที่บังคับจะต้องให้เหมือนอาจารย์เป๊ะเป๊ะเป๊ะทุกอย่างบุคลิกคนไม่เหมือนกันลีลาคนไม่เหมือนกันโนรายกชูบัวก็จะบอกเสมอว่าคนเนี่ยจะรำให้เหมือนกันทุกคนเนี่ยไม่ได้ท่านจะสอนให้เฉพาะหลักการว่าแบบไหนถูกแบบไหนดีส่วนจะทำให้ตัวเองสวยนั่นนะให้ไปทำเอาเองท่านทำให้ไม่ได้ผมก็เลยนำเรื่องนี้ครับก็มาถ่ายทอดต่อนะครับก็ประมาณนี้ครับเรื่องของท่านอนุรายกชูบัวแล้วในเรื่องของการใช้ชีวิตล่ะคะครูยกมีอะไรที่แบ่งปันแล้วก็คอยสอนเราอีกไหมคะที่อาจารย์สมานเนี่ยนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในปัจจุบันนี้เรื่องการใช้ชีวิตนะครับครูยกชูบัวนะครับเป็นโนราที่มีความเรียบง่ายเป็นกันเองไม่ถือยศถือศักดิ์ไม่ถือตัวทำให้ลูกศิษย์เนี่ยครับกราบไหว้เคารพบูชาครูได้อย่างสนิทใจนะครับก็เป็นแบบอย่างที่ดีไม่ว่าจะเป็นการวางตัวที่เหมาะสมหลังจากที่ท่านได้รับเกียรตินะครับเชิดชูเป็นศิลปินแห่งชาติท่านก็พยายามดำเนินชีวิตนะครับให้เป็นแบบอย่างไม่ให้คนพูดได้ว่าศิลปินแห่งชาติได้มาแล้วไม่ทำประโยชน์ให้กับสังคมหลังจากที่ท่านได้รับการเชิดชูนะครับอดีตตอนที่ท่านไม่ได้เป็นศิลปินแห่งชาติท่านก็ทำอยู่แต่พอยิ่งได้รับการเชิดชูเนี่ยครับท่านยิ่งต้องทำงานเพื่อสังคมเพิ่มมากขึ้น mm. ไม่ว่าจะเป็นวิทยากรสอนให้กลุ่มโนราจากสถานที่ต่างๆนะครับที่ต้องการความรู้ท่านก็เดินทางไปในขณะที่ท่านอายุเยอะท่านก็ยินดีที่จะไปเป็นครูพิเศษเป็นวิทยากรพิเศษในการสอนเป็นการช่วยเหลือสังคมแล้วก็ทุ่มเทบทกลอนของโนรายกชูบัวเนี่ยครับเป็นบทกลอนที่สะท้อนสังคมไม่ว่าจะเป็นสมัยไหนก็แล้วแต่ถ้าตอนถ้าในขณะนี้เหตุการณ์บ้านเมืองมีเรื่องอะไรเนี่ยโนรายกก็จะเอาเรื่องนั้นเลยครับมาผูกเป็นกลอนเวลาไปแสดงก็จะขับร้องกลอนเนี่ยครับไปในเรื่องนั้นเป็นสื่อพื้นบ้านให้กับประชาชนไปด้วยในตัวนี่ก็คือสิ่งที่ท่านศิลปินแห่งชาติได้กระทำไว้ทีนี้เรื่องราวทั้งหมดที่ท่านได้ทำเนี่ยครับลูกศิษย์ไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวนะครับลูกศิษย์ของท่านทั้งหลายก็พยายามที่จะดำเนินรอยนะครับตามรอยของท่านแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะทำได้ไม่ดีเท่าที่ท่านนะครับหรือว่ายังไงเดี๋ยวลูกศิษย์ทุกๆคนก็พยายามที่จะดำเนินรอยตามโนรายกชูบัวศิลปินแห่งชาติครับแล้วในฐานะของอาจารย์ล่ะคะอาจารย์สมานปัจจุบันนี้เมื่อก่อนเราเป็นผู้รับปัจจุบันนี้เรากลายเป็นผู้ที่ต้องมาถ่ายทอดมีอะไรบ้างที่เรายึดเป็นหลักจากครูยกนะคะแล้วก็นำมาถ่ายทอดต่อให้กับลูกศิษย์ของเราบ้างคะนะครับสำหรับการถ่ายทอดนะครับผมก็ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดโนรามาตั้งแต่เริ่มตัวเองเริ่มเป็นเอกลักษณ์แต่ละคนต่างกันบางคนเรียนโนราแล้วรำโนราได้แต่สอนไม่ได้หมายความว่าไม่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีไปสู่คนอื่นเพราะว่าเทคนิคการสอนนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายที่จะทำให้คนที่มีความแตกต่างเยาวชนเด็กรุ่นใหม่ที่มีความแตกต่างมาเรียนโนราให้เหมือนกับเด็กในอดีตเพราะปัจจุบันเนี่ยครับสื่อมีเยอะการดึงดูดความสนใจของเยาวชนปัจจุบันเนี่ยครับมีหลายด้านมีหลายมุมจะทำให้นักเรียนเนี่ยครับมาสนใจเรียนโนราเหมือนอดีตเนี่ยยาก
เพราะฉะนั้นเทคนิคการสอนที่ศิลปินแห่งชาติครูยกชูบัวได้สอนให้กับผมหรือเทคนิคที่โนรานกน้อยเสียงเสน่ห์ได้สอนให้กับผมเนี่ยครับเราก็พยายามนำมุมที่เป็นประโยชน์ในการถ่ายทอดว่าท่านสอนเรายังไงให้เราให้เราเนี่ยรักแล้วก็เป็นโนราได้เราก็เอาเรื่องนั้นเลยครับมาสอนเช่นการสอนเนี่ยครับจะต้องไม่เข้มงวดเกินว่านี่ฉันคือครูเธอคือศิษย์อย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ถ้าเราเข้มงวดเกินนะครับมวลชนที่เป็นนักเรียนเราเนี่ยครับเขาก็จะไม่มาร่วมด้วยกับเราเราก็จะต้องเป็นไปในแนวทางที่ว่าอะไรที่เป็นการเองได้เราก็จะต้องเป็นการเองกับลูกศิษย์อะไรที่ไม่ได้ก็ต้องคุยกันด้วยเหตุผลว่าเรื่องนี้ไม่ได้นะครับเทคนิคแนวทางก็จะมีประมาณที่ว่าเดินไปด้วยกันนะครับเหมือนกับพ่อกับพ่อแม่ก็ถ้าเป็นพ่อแม่อย่างเดียวก็ไม่โอเคแต่ถ้าเกิดว่าเป็นดึงมาเป็นเพื่อนด้วยลูกก็จะกล้าพูดครูกับศิษย์ก็เช่นเดียวกันนอกจากเป็นครูกับศิษย์แล้วก็ต้องพยายามดึงเข้ามาเป็นเพื่อนของเราเราก็จะถ่ายทอดได้ง่ายนะครับก็คือตัดภาพจำแบบในละครไปได้เลยที่บอกว่าครูน่าจะศิษย์จะต้องดุจะต้องแบบว่าเข้มงวดจะไม่เป็นแบบนั้นมีอยู่นะครับมีอยู่เหมือนกับที่ผมนำเรียนนะครับคือเทคนิคไม่เหมือนกันบางคนสอนแบบเข้มงวดแบบดัดมือตั้งฉากจนเด็กร้องแล้วได้ผลดีมีแต่เราพยายามว่าเอาสายในรูปแบบของผมก็พยายามทำอีกมุมหนึ่งมุมที่ใช้ความสบายสบายใช้ความเป็นกันเองลองดูว่าได้ผลไหมก็ได้ผลนะครับก็ได้ผลอยู่ก็เลยเดินแนวทางนี้ครับซึ่งลักษณะการสอนแบบนี้เนี่ยเราก็ได้รับอิทธิพลมาจากครูยกด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่เพราะว่าเหมือนกับที่ผมแจ้งไปคือครูยกไม่หยาบนะครับถ้าภาษาใต้คือใช้คำว่าหยาบไม่หยาบกับลูกศิษย์หยาบในที่นี้ไม่ใช่ว่าพูดคำหยาบนะครับคือไม่ดุดันกับลูกศิษย์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นการแนะนำซะมากกว่าและก็ทำให้ดูและให้ศิษย์ปฏิบัติตามแบบนะครับก็ประสบความสำเร็จนะครับก็ถือว่าเป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของโนรายกชูบัวนี่ครับคือว่าแม้ท่านไม่ได้เรียนจบหลักสูตรมาแต่หลักสูตรของท่านเนี่ยครับเป็นหลักสูตรชั้นยอดหลักสูตรของท่านพยายามออกแบบการเรียงท่ารำให้มันเป็นระบบระเบียบและท่านก็มีการสอนว่ารำแบบนี้ต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงเหมือนกันเลยกับหลักสูตรทางการศึกษาใช่ถ้ายกตัวอย่างท่าครูนะครับท่าครูโนรามี12ท่าท่านก็ร้อยเรียงมาตั้งท่าที่1ท่าเทพนมท่าที่2พรหมะท่าที่3เขาควายนี่มั้ยครับนี่ประมาณนี้ก็คือว่าเป็นท่ารำที่ท่านเรียบเรียงขึ้นมาเพื่อนำไปสอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วก็ท่านก็ต้องไปหาเทคนิคมาว่าทำอย่างไรให้เยาวชนเนี่ยเข้าใจเวลาท่านสอนให้ง่ายเพราะเวลามันน้อยเห็นไหมครับท่านไม่ต้องจบหลักสูตรท่านไม่ต้องจบปริญญาโทไม่ต้องจบด็อกเตอร์แต่ท่านใช้ความเป็นภูมิปัญญาของท่านเนี่ยครับทำได้แล้วก็ทำแล้วทำให้เห็นแล้วก็ปรากฏได้ผลสัมฤทธิ์ชัดเจนณปัจจุบันนี้โนราส่วนใหญ่ที่รำโนราท่าครูนะครับใช้ท่าครูของครูยกหมดเลยส่วนใหญ่นะครับแต่ที่ใช้ถ้าอื่นก็มีแต่ส่วนใหญ่พูดได้นะครับว่าส่วนใหญ่จะใช้ครูของครูยกชูบัวครับอาจารย์สมานคะทีนี้บีมอยากรู้ว่าช่วงเวลาที่เราได้มีโอกาสติดตามครูยกเนี่ยไปแสดงตามสถานที่ต่างๆเนี่ยเคยมีเหตุการณ์ประทับใจอะไรที่อยากจะเล่าให้กับพวกเราได้ฟังบ้างไหมคะคือเหตุการณ์ประทับใจก็ส่วนใหญ่ถ้าไปแสดงโนราก็จะตลกตลกนะครับไปแสดงหลายที่ไม่ว่าจะไปจังหวัดพังงาจังหวัดปัตตานีก็มีสมัยก่อนก็ไปรอขึ้นรถนะครับไปรอขึ้นรถที่5แยกน้ำกระจายอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเนี่ยครับก็ทีนี้
โนดานี่ต้องมีเสิร์ชนี้ใช่ไหมเสิร์ชใส่ซุมเสิร์ชที่ทำด้วยอลูมิเนียมนึกภาพออกใช่ไหมครับที่ยอดแหลมๆเนี่ยซุมเสิร์ชก็ถือกันไปปุ๊บตำรวจก็ทักว่าไปไหนกันไปเล่นไฮโลที่ไหนอนุรายกก็บอกว่าไม่ใช่ไฮโลอันนี้เขย่าไม่ได้ถ้าภาษาใต้เรียกว่าขวัดนึกออกไหมครับภาษาใต้เรียกว่าควัดควัดค่ะเขย่าอ่ะควัดควัดไม่ได้เสิร์ชอยู่ข้างในเขาก็คนก็สงสัยท่านก็ต้องเปิดให้ดูนะครับเปิดให้ดูแล้วก็เป็นเรื่องที่พูดกันตลกโบกฮามาตลอดแล้วก็อีกอย่างนึงอนุรายกเป็นคนกันเองมักจะมีมุกตลกพูดและอีกอย่างนึงท่านมีความสามารถเรื่องของการออกพลานด้วยครูยกนะครับที่เป็นโนดาเนี่ยครับออกพลานก็ที่สวมหน้ากากสีแดงๆนะครับนี่ก็คือพลานก็คือนักแสดงฝ่ายตลกที่คู่กับโนดาครูยกมีความสามารถออกพลานก็ตลกขับกลอนที่ตลกก็มีขับกลอนที่มีเนื้อหาสาระก็มีเนี่ยก็คือเรื่องง่ายๆของโนดายกอยู่ง่ายกินง่ายแสดงก็เรียบง่ายทุกอย่างง่ายหมดของนนายกจุบัวแต่ผลที่ออกมาคือดีทั้งหมดสวยทั้งหมดครับอาจารย์คะอาจารย์ได้มีโอกาสติดตามครูยกเนี่ยอยู่ประมาณกี่ปีคะหลังจากที่ผมตัดจุกผูกผ้ากับครูยกอยู่ก็ติดตามประมาณ 7-8 ปีได้ครับ 7-8 ปี7-8 ปีที่ติดตามอยู่นะครับหลังจากนั้นท่านก็ด้วยวัยชรานะครับท่านก็งดงานแสดงบ้างก็พักผ่อนอยู่ที่บ้านก็ไปเยี่ยมอยู่เป็นเนืองนิดนะครับไปเยี่ยมอยู่ทุกครั้งที่ไปเยี่ยมก็พูดคุยกันเรื่องรำถึงแม้ว่าท่านจะนอนดูลูกศิษย์ก็ไปอยู่ที่ขอบเตียงก็ไปชื่นชมอยู่ก็ไปจับมือท่านนะเพราะมือท่านสวยค่ะมือท่านน่ะสวยมือท่านเนี่ยนิ้วของท่านเนี่ยจะเรียงชิดติดกันหมดเลยยากที่ดินมือจะชิดกันได้หมดนะครับมือของท่านเรียนชิดแล้วก็วงมืออะไรของท่านนี่คือสวยมากดูแล้วเพลินครับดูแล้วเพลินคนที่มือสวยนะครับก็จะดำแบบนิ่งๆนิ่งๆหมายถึงว่าการเคลื่อนไหวอะไม่โลดโผนไม่ดุดันจะอ่อนช้อยเนื่องจากว่าพอมือสวยเขาก็จะโชว์มือค่ะพอมือสวยก็จะโชว์มือถ้าดำเร็วๆเนี่ยคนก็จะมองมือไม่ชัดเพราะฉะนั้นโนรายกที่ดำสวยมือสวยแล้วก็ห่วงตัวสวยลีลาสวยโชว์มือโชว์ห่วงตัวโชว์ลีลาที่ท่านได้แสดงครับก็ประมาณนี้ครับคือเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่ได้รับจากท่านครับสรุปได้เลยว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ทั้งมีวิสัยทัศน์ในเรื่องของการถ่ายทอดงานการแสดงมโนรารวมไปถึงมีความเป็นกันเองมีความเมตตาต่อลูกศิษย์ใช่ไหมคะครับผมทีนี้ตอนนี้ค่ะครูสมานมีคนที่ให้ความสนใจในเรื่องของมโนราเยอะขึ้นมากๆอย่างที่บอกค่ะเราได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกทำให้คนเนี่ยหันมาสนใจเยอะมากรู้จักก็จริงว่าทางภาคใต้เนี่ยมีศิลปะพื้นบ้านโนราอยู่แต่อาจจะไม่ทราบความเป็นมาอย่างชัดเจนอยากจะให้ครูสมานเนี่ยช่วยเล่าถึงที่มาของศิลปะการแสดงโนราหน่อยได้ไหมคะว่ามีประวัติความเป็นมายังไงบ้างประวัติของโนรานะครับคือมีหลายมุมมองนะครับมีหลายมุมมองมากแล้วอีกอย่างนึงแต่อีกอย่างนึงนะครับมุมมองแต่ละมุมมองมันก็ยากต่อการพิสูจน์เพราะว่าคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยเกิดไม่ทันสักคนเกิดไม่ทันอดีตแต่เรื่องราวนะครับที่เล่ากันมาแล้วก็นำมาอ้างอิงจากประวัตินะครับก็แหล่งกำเนิดก็มาจากจังหวัดพัทลุงเอาไว้ว่ามีเมืองที่มีพระยาสายฟ้าฟาดเป็นกษัตริย์มีแม่ศรีมาลาเป็นมเหสีมีลูกคือนางนวลทองสำลีและนางนวลทองสำลีก็นอนหลับนิมิตฝันเห็นเทพธิดามารำให้ดู12ท่ามันก็จะโยงกับความเชื่อแต่เรื่องจริงเป็นทางวิทยาศาสตร์จะใช่หรือไม่ก็อีกประเด็นหนึ่งเมื่อนางตื่นบรรทมนางก็เสวยเกสรดอกบัวโดยให้นางสนมนะครับไปเก็บเกสรดอกบัวหน้าวังมารับประทานเกสรดอกบัวไปปุ๊บทำให้เกิดการตั้งครรภ์ขึ้นมา
มหัศจรรย์นะถ้าเอาความเชื่อนะครับตั้งครรภ์ขึ้นมาทีนี้พอนางนิมิตเห็นเทพธิดามารำให้ดู12ท่านางก็จำแล้วก็รำให้กับเสด็จพ่อดูเสด็จพ่อทอดพระเนตรเห็นนางวันทองสำลีรำถวายก็เห็นว่าท้องนางเนี่ยป่องขึ้นมาเอ้าท้องขึ้นมาได้อย่างไรไม่ได้แต่งงานนะครับก็นางก็บอกว่านางเสวยเกสรดอกบัวเข้าไปทำให้นางเนี่ยตั้งครรภ์ขึ้นทีนี้ก็ผิดธรรมเนียมจารีตประเพณีของบ้านเมืองพญาสายฟ้าฟาดก็เลยสั่งให้ทหารนะครับแล้วก็นางนนทองสำลีไปลอยแพไปนะครับลอยแพไปในทะเลสาบนะครับจังหวัดสงขลานี่มีเอกลักษณ์อยู่ทางภูมิประเทศนะครับก็มีทะเลสาบซึ่งเป็นทะเลที่ฝั่งหนึ่งเป็นจังหวัดพัทลุงฝั่งหนึ่งเป็นจังหวัดสงขลาเป็นถิ่นที่อุดมสมบูรณ์นะครับก็เชื่อกันว่าเวียงกลางบางแก้วนะครับเป็นเมืองดั้งเดิมที่มีพระยาสายฟ้าฟาดหลังจากที่นางนวลทองสำลีถูกลอยแพก็มาติดที่เกาะสีชังเกาะสีชังในอดีตก็คือเกาะใหญ่ในปัจจุบันก็คืออำเภอกระแสสินธุ์เมื่อเราดูแผนที่แล้วมันจะตรงกันพอดีเลยนะครับตรงกันพอดีเลยระหว่างอำเภอบางแก้วกับอำเภอกระแสสินธุ์จึงเชื่อว่านางนวลทองสำลีถูกลอยแพมาจากฝั่งพัทลุงแล้วมาติดเกาะที่ฝั่งสงขลาก็จะมีแหลมอยู่แหลมหนึ่งเขาเรียกว่าแหลมเจ้าแหลมเจ้านี่ก็คือเจ้าเมืองเพราะว่านั้นเนี่ยเมื่อนางนวลทองสำลีมาติดที่เกาะแล้วนางก็ได้คลอดบุตรขึ้นมานะครับผู้ชายชื่อให้เบื้องต้นตัวนั้นว่าเด็กชายน้อยหลังจากนั้นนางนวลทองสำลีก็สอนลีลาการรำให้เด็กชายน้อยจนเด็กชายน้อยเติบโตก็เลยถามว่าทำไมเรามาอยู่ที่เกาะแห่งนี้แล้วก็ประวัติความเป็นมาเป็นยังไงเพราะว่าไม่มีชาวบ้านเลยมีแต่เสด็จแม่มีแต่ตัวเองมีกับสนมมีอำมาตย์เนี่ยพอนางนวลทองสำลีเล่าให้ฟังเด็กชายน้อยก็รำโนราที่ได้รับการถ่ายทอดจากแม่ครบถ้วนบริบูรณ์ก็ต่อแพแล้วก็ลอยแพกลับไปที่เมืองของเสด็จตานะครับก็คือเมืองบางแก้วครับค่ะก็พอลอยแพกลับไปปุ๊บก็รำในตลาดจนว่าทหารเห็นว่ามีโนรามารำอยู่ข่าวก็เลื่องลือไปข่าวก็ทราบความไปจนถึงพญาสายฟ้าฟาดก็เลยรับสั่งให้นำโนราที่กำลังรำอยู่เนี่ยมารำให้ดูพอมารำให้ดูในวังในเมืองก็ทำไมหน้าตาเนี่ยคุ้นๆคล้ายคล้ายคล้ายคลาสืบไปสืบมาเด็กชายน้อยก็เล่าให้ฟังเรื่องราวทั้งหมดปุ๊บก็รู้ว่าเป็นหลานของตัวเองจึงพระราชทานเครื่องทรงไม่ว่าจะเป็นเสื้อสังวาลทับสวงเครื่องต้นโนราทั้งหมดนะครับพระราชทานให้กับเด็กชายน้อยแล้วก็สถาปนาให้เป็นขุนศรีศรัทธามาเป็นปัจจุบันนะครับส่วนรายละเอียดจะจริงหรือไม่จริงอะไรยังไงมันเป็นเรื่องของทางประวัติศาสตร์แต่ว่าตำนานนี้ครับเป็นตำนานที่คนเขาเล่าขานกันมาเยอะเยอะๆครับก็ดูลักษณะภูมิประเทศเชื่อมโยงกับเรื่องเล่านี้แล้วก็ความน่าจะเป็นก็มีอยู่นะครับแหลมที่เป็นเกาะสีชังในอดีตปัจจุบันนี้ที่เป็นอำเภอกระแสสินธุ์ก็มีอยู่ค่ะวัดเขียนบางแก้วตอนนี้ก็กำลังดำเนินการเพื่อที่จะฟื้นฟูให้กลับมาเหมือนกับครั้งในอดีตเพื่อให้คนได้ไปศึกษาและไปย้อนรอยก็กำลังดำเนินการอยู่ครับประวัติโนราก็มีอยู่ประมาณนี้แต่ว่าเราเนี่ยก็จะมาเรียกโนรามาเป็นมโนราขึ้นมาเพราะว่าเรามีวรรณคดีเข้ามาเกี่ยวข้องเรามีวรรณกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเรานำเรื่องพระสุทนมโนราเนี่ยครับเข้ามาแสดงเป็นเรื่องราวของโนราแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนภาคใต้จริงๆถ้าภาษาถิ่นนะก็เรียกง่ายๆเหมือนกับที่ขึ้นมรดกโลกอะครับก็คือโนราตัวสระโอนอหนูรอเรือสระอาสั้นๆง่ายๆจบเข้าใจและจะไม่ต้องไปเชื่อมโยงกับมโนราจินนารีของทางอีสานทางใต้เราก็เอาโนราสั้นๆง่ายๆจบประมาณนี้ครับ
ก็คือเรียกว่าโนราได้เลยส่วนตำนานที่เล่ามาเนี่ยก็ถือว่าสอดคล้องกับลักษณะภูมิศาสตร์ของสถานที่ได้กล่าวมาใช่ครับใช่ก็ถือว่าคนโนราก็เลยยึดถือตำนานนี้เนี่ยเป็นความเชื่อแล้วก็ประวัติความเป็นมาของโนราใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับใช่อาจารย์พอจะบอกส่วนถ้าเกิดว่าลึกไปกว่านี้อ่ะมันก็จะต้องเป็นอีกวิธีหนึ่งเป็นไม่เอาเป็นอีกเวทีหนึ่งเวทีที่ถกกันเรื่องของความเป็นมาเพราะว่ามันจะมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่แอบแฝงอยู่มันจะมีว่าคนนั้นให้ข้อสังเกตว่าอย่างนี้น่าจะไม่ใช่อย่างนั้นน่าจะไม่ใช่ก็จะเป็นเวทีที่ถกกันเฉพาะเรื่องของประวัตินะครับแต่ว่าที่ผมนำเรียนไปเนี่ยคือว่าเป็นเรื่องเล่าประวัติที่เป็นสากลที่สามารถพูดกันและเข้าใจง่ายครับอาจารย์พอจะบอกได้ไหมคะว่าโนราเนี่ยมีมาแล้วประมาณกี่ปีคะถ้านับปีนะครับไม่สามารถระบุได้แต่ว่าเป็นร้อยเป็นเยอะมากครับค่ะเป็นร้อยจับถ้าจะเป็นพันปีถ้าจะเป็นพันปีแล้วมาเป็นโนราเลยอาจจะไม่ใช่แต่อาจจะมีที่มาที่ทำให้เกิดโนราเนี่ยครับอาจจะถึงเป็นพันปีตั้งแต่ยุคสมัยการมาตั้งถิ่นฐานยุคดั้งเดิมยุคโบราณเนี่ยครับอันนี้ก็ต้องคุยกันในเรื่องของประวัติศาสตร์แต่ถ้าหลักร้อยมั่นใจครับถ้าหลักร้อยมั่นใจแต่ถ้าเกิดว่าหลักพันปีอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าจะต้องให้ผู้รู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องของชาติพันธุ์เรื่องของลูกปัดโนราสมัยก่อนมันจะสืบได้จากลูกปัดโนราสมัยก่อนเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่มีค่าของคนในอดีตเป็นลูกปัดเป็นแก้วแหวนเงินทองเป็นหอยเบี้ยอะไรประมาณนี้ครับจะทำให้เราสืบรู้ว่ามีมากี่ปีแต่ก็ไม่มีหน่วยงานไหนฟันธงเป๊ะครับมีแต่การประมาณการและก็การคาดการณ์นะครับพูดถึงเครื่องแต่งกายขออนุญาตแทรกนิดนึงไม่ทราบว่าพอจะเล่าถึงความเป็นเครื่องแต่งกายของโนราค่ะมีลักษณะเด่นนอกจากลูกปัดแล้วมันมีอย่างอื่นอีกไหมคะเครื่องแต่งกายโนรานะครับมันมีมาหลายสมัยแรกๆมีไม่เยอะนะครับเนื่องจากว่าสมัยแรกเป็นผู้ชายรำพอผู้ชายรำเนี่ยครับเครื่องทรงก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาปิดเนื้อปิดตัวเพราะว่าสัดส่วนหน้าอกอะไรเนี่ยเราสามารถโชว์เนื้อโชว์หนังได้อยู่แล้วเพราะคนในอดีตก็ผู้ชายไม่สวมเสื้อก็มีเยอะแล้วก็นักแสดงก็เป็นผู้ชายซะส่วนใหญ่นะครับไม่มีผู้หญิงเครื่องทรงที่เป็นเอกลักษณ์เลยที่ขาดไม่ได้ก็คือเสื้อนะครับเสื้อแล้วก็เขาเรียกว่าเครื่องต้นก็จะมีสังวานเหมือนกับที่ผมใส่เนี่ยครับมันเป็นสร้อยคอที่จะนำทับทรวงเข้ามาประดับแต่ถ้าสังวานก็จะพาดเฉียงสองข้างก็จะมีสังวานมีต้นแขนปลายแขนมีสนับเพลามีหางหงนะครับมีไม่เยอะเป็นเครื่องโนราที่ใส่กันในอดีตหลังจากนั้นก็พัฒนาลูกปัดจากที่เป็นลูกปัดแก้วลูกปัดที่เคยทำมาจากวัสดุธรรมชาติก็เป็นวัสดุทันสมัยเป็นลูกปัดพลาสติกก็จะมีเครื่องต้นแล้วมาเครื่องบัวก็ถ้านึกใบบัวนะครับนึกใบบัวออกมันจะเป็นใบบัวเป็นวงกลมแล้วก็นำใบบัวมาพับครึ่งแล้วก็พับอีกก็จะกลายเป็นสามเหลี่ยมแล้วตัดที่ปลายที่แหลมออกปุ๊บก็จะมีช่องว่างตรงกลางก็นำมาถึงสวมที่ศีรษะเนี่ยครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นผ้าขอบนี้ก็จะเป็นลูกปัดที่ร้อยลงไปเนี่ยก็จะมีก็จะเรียกว่าเครื่องบัวของโนรานะครับหลังจากยุคของเครื่องบัวก็มาเป็นยุคของลูกปัดยุคของลูกปัดเมื่อก่อนไม่พัฒนาก็จะเป็นลูกปัดโนราที่เป็นสีสันเอกลักษณ์ดั้งเดิมก็คือสีที่อิงมาจากสีของธงชาติน้ำเงินแดงขาวเพิ่มสีเหลืองเข้ามาเมื่อเห็นลูกปัด4สีนี้เรียงร้อยกันก็จะรู้เลยว่าเอกลักษณ์คือโนราแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ปัจจุบันนี้ชุดโนรามีการพัฒนาเป็นโทนสีชมพูม่วงเขียวแดงส้มสีดำสีอะไรสีทองสีน้ำตาลมีหมดหลากสีสันนี่ก็คือวิวัฒนาการแล้วก็คือการพัฒนาของศิลปินด้วยภูมิปัญญาที่เรียนรู้ด้วยตนเองแล้วก็ลองผิดลองถูกจนเกิดความสำเร็จนะครับค่ะอาจารย์ขาการแสดงโนราเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ในประเทศไทยหรอคะการแสดงโนรานะครับ
ถ้าเกิดว่าให้ใกล้ชิดเรามากที่สุดก็คือมาเลเซียแต่ถ้าเกิดว่าเราจะบอกว่าเป็นของมาเลเซียมันก็ไม่ถูกเพราะว่าเมื่อก่อนดินแดนมาเลเซียมันก็คือดินแดนสยามค่ะถูกไหมครับมันค่กะ็คือดินแดนสยามก่อนที่จะเสียดินแดนไปให้กับอังกฤษสมัยรัชกาลที่5เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนใหญ่เอาไว้นะครับก็คือคนเหล่านั้นนะก็คือคนพื้นถิ่นเดียวกันนะกับคนใต้นะครับคนมาลายูที่อยู่3จังหวัดชายแดนแล้วก็ตอนณปัจจุบันแม้นว่าเขาจะติดเขตประเทศมาเลเซียเขาก็ยังรำนูราอยู่พิธีกรรมพิธีการไม่แตกต่างกันมากนะครับภาษาถิ่นเขาก็ยังพูดภาษาใต้ยังพูดภาษาไทยได้ค่ะเพราะว่าเขามีการเชื่อมโยงกันอยู่โนราทางภาคใต้ก็เดินทางไปแสดงที่มาเลเซียโนราที่มาเลเซียก็เดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยได้แล้วก็มีลูกศิษย์ที่ไปมาหาสู่กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดตอนนี้ถ้าเราพูดว่าไม่ใช่มีเฉพาะในประเทศไทยก็มีที่มาเลเซียผมก็ไปแสดงบ่อยๆนะครับที่มาเลเซียคนก็ชื่นชมนะครับให้ความสนใจไปแสดงที่มาเลเซียไปชายแดนที่อำเภอตากใบนั่งเรือข้ามประเทศไปอีกฝั่งหนึ่งก็ไปขึ้นฝั่งที่มาเลเซียก็แสดงเพราะว่าวัดไทยที่มาเลเซียเนี่ยมีเยอะเวลาจัดกิจกรรมตอนที่ไม่มีการแพร่ระบาดสถานการณ์โควิดนะครับโนราก็ได้ไปแสดงกันอยู่บ่อยครั้งนะครับก็มีที่สัมพันธ์กับเราที่เห็นได้ชัดก็มีมาเลเซียกับไทยเนี่ยครับแต่ยังไงคนไทยก็ภาคภูมิใจได้อย่างเต็มที่เพราะว่าจุดกำเนิดจุดเริ่มต้นเนี่ยตามตำนานก็คือมาจากแผ่นดินสยามใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้อาจารย์ขาโนราเนี่ยมีทั้งหมดกี่แบบคะโนรามีหลากหลายนะครับโนราที่จริงอ่ะโนราก็คือโนราก็คือโฟกัสที่คำว่าโนราก่อนทีนี้มันจะไปลงลึกในความถนัดแบบที่หนึ่งก็คือแบบโนราโรงครูโนราโรงครูหมายความว่าแสดงโนราที่ประกอบพิธีกรรมเท่านั้นก็คือเล่นโรงครูไปเลยไม่รับงานแสดงอื่นแต่บางคณะมีครบทุกแบบที่ผมจะนำเรียนนะครับนี่ผมโฟกัสเฉพาะโนราโรงครูก่อนแบบที่หนึ่งโนราโรงครูนี่ครับจะเชื่อมโยงกับพิธีกรรมต้องใช้ความรู้ต้องใช้ศาสตร์ความเชื่อต้องมีทักษะทางด้านไสยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่ามีการประทับทรงโนรามีการขับร้องบทกลอนนะครับเพื่อที่จะให้บรรพบุรุษที่เป็นครูหมอที่เป็นตายายนะครับเข้ามาประทับทรงในร่างของมนุษย์เพราะฉะนั้นโนราประเภทที่หนึ่งที่เล่นโนราโรงครูนะครับจะต้องมีความรู้มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญและสามารถนำพาคณะของตัวเองเนี่ยครับให้ทำพิธีกรรมแล้วประสบความสำเร็จได้ประเภทที่สองก็คือเล่นโนราแบบโบราณโนราโบราณโบราณครับโบราณก็ต่างกับโรงครูตรงที่ว่าลักษณะของเวทีเนี่ยครับจะไม่เหมือนกันระยะเวลาของการแสดงก็จะสั้นลงมาใช้สำหรับการแก้บนรำถวายงานบันเทิงเฉลิมฉลองตามประเพณีแต่ถ้าโนราโรงครูเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ3วัน2คืน3วันหรือ3วัน4คืนอะไรแล้วแต่วัฒนธรรมธรรมเนียมขนบของแต่ละพื้นถิ่นบางจังหวัดบางอำเภอเขาก็จะเริ่มเข้าโนราโรงครูเนี่ยครับวันพุธแล้วก็ออกวันศุกร์บางบ้านก็เข้าวันพุธออกวันเสาร์บางบ้านไม่ยึดธรรมเนียมนี้ก็จะเริ่มแสดงโดยดูวันลักษณะของวันที่ดีแล้วก็ลักษณะของการออกโรงหมายความว่าเสร็จสิ้นการแสดงแล้วครับก็ดูลักษณะของวันไปมีความหลากหลายแตกต่างละเอียดลึกนะครับเดี๋ยวนะคะนี่คือแบบที่1โรงครูแบบที่2ครับโรงที่บอกว่าเล่นติดต่อกัน3วันคือยังไงอะคะคือจะมีช่วงเวลาที่เราจะต้องเล่นในทุกๆวันนี้เหรอคะใช่ครับใช่ก็จะมีลำดับหมายความว่ายกตัวอย่าง3วันวันพุธโนราก็จะไปถึงโรงโนรา
ช่วงบ่ายและเริ่มพิธีกรรมตอนนกชุมรังนกชุมรังก็หมายความว่านกกำลังจะกลับเข้ารังนอนเริ่มพิธีชุมนุมครูก็คือเชิญครูโนราทั้งหมดให้มาประชุมกันที่โรงโนราไม่ว่าครูโนราจะอยู่ที่ทิศไหนก็แล้วแต่อยู่ที่บ้านลูกหลานคนไหนก็ไม่ว่ากันแต่เมื่อโนราชุมนุมแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นก็จะต้องมาที่โรงโนราเขาเรียกว่าชุมนุมครูวันพุธคืนวันพุธก็จะมีการแสดงภาคบันเทิงให้กับเจ้าภาพได้รับชมพอวันพฤหัสตื่นขึ้นมาหัวรุ่งก็ชุมนุมครูอีกว่าเรายังไม่ลืมครูนะเราชุมนุมให้ครูได้มาอยู่ที่ศาลาพาลัยที่เราสร้างไว้ในโรงครูนะครับหลังจากนั้นก็ทำพิธีกรรมลำ12บท12เรื่องเสร็จภาคกลางคืนของวันพฤหัสก็มีการเชื้อเชิญครูมาประทับทรงที่ร่างของมนุษย์ที่เป็นคนทรงจบคืนวันพฤหัสวันศุกร์เช้าก็จะนำข้าวของทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่หลับพองลาบายสีเอามาถวายให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอวันศุกร์เย็นเลิกก็คือจบแบบนี้ก็คือพุธพฤหัสศุกร์3วัน2คืนคือคืนพุธและคืนวันพฤหัสวันศุกร์กลางคืนโนรากลับบ้านแล้วแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าบางบ้านเขาไม่ส่งครูวันศุกร์เขาก็ไปส่งครูวันเสาร์คืนวันศุกร์ก็มีการแสดงภาคบันเทิงอีกแต่ถ้าเกิดว่าบางบ้านนี่ครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีบรรพบุรุษเป็นร้อยเขาก็มาเชื้อเชิญได้อีกคืนวันศุกร์ธรรมเนียมมียังมีอีกถ้าวันศุกร์เป็นวันพระส่งครูไม่ได้ค่ะก็ต้องเลื่อนไปส่งครูวันเสาร์ประมาณนี้นะครับนี่คือแบบสั้นๆกับทัดรัดของโนราลงครูแบบที่สองก็คือโนราโบราณเป็นเวทียกพื้นครับเป็นเวทียกพื้นมีม่านมีหลังคาพร้อมแสดงก็1คืนไม่ถึงคืนครับครึ่งคืนเริ่มทุ่มครึ่งเที่ยงคืนเลิกการแสดงจบกลายเป็นการแสดงแก้บนอันนี้ก็คือภาคของเล่นโนราโบราณ3โนราประยุกต์หลังจากแสดงโนราเสร็จโดยใช้เวทีคอนเสิร์ตเหมือนกับหมอลำเหมือนกับลิเกนะครับลำโนราเสร็จสักประมาณ 2-3 ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ร้องเพลงลูกทุ่งมีแดนเซอร์ก็แสดงไปแบบนี้ประยุกต์หลักๆมี3แบบครับหลักๆมี3แบบส่วนแบบอื่นก็เป็นการรำถวายเล็กๆน้อยๆเมื่อก็ประสบความสำเร็จแต่ว่าหลักๆก็มี3แบบครับอาจารย์คะคำถามสุดท้ายของเทปนี้อาจารย์สำหรับอาจารย์เนี่ยค่ะการแสดงโนรามีความพิเศษยังไงคะการแสดงโนราใช่ไหมครับมีความพิเศษตรงที่สามารถมัดใจผู้ชมได้มันมีเสน่ห์ในตัวครับมีเสน่ห์ในตัวเขาก็จะบอกว่าโนราเนี่ยเจ้าชู้โนรามีภรรยาเยอะโนราลิเกก็เหมือนกันน่ะนะครับมีเสน่ห์มีคาถาอาคมจะทาแป้งสักทีนี้ต้องเสกแล้วเสกอีกอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็มีส่วนแต่ผมว่าที่เข้าไปถึงจิตใจของผู้ชมได้ก็คือเครื่องดนตรีเสียงปี่นะครับพอเสียงปี่ขึ้นมาปุ๊บคนได้ยินเนี่ยเขารู้เลยว่าเป็นโนราเป็นเอกลักษณ์เลยครับพอเสียงปี่ขึ้นมาแบบเข้าไปถึงหัวใจคนก็จะให้ความสนใจเอกลักษณ์ของโนราก็คือการแสดงที่ใกล้ชิดกับผู้ชมนะครับใกล้ชิดกับผู้ชมและผู้ชมก็ให้ความเคารพศรัทธาคนที่เป็นโนราจึงจะอยู่ได้นี่ก็คือเอกลักษณ์หลักๆนะครับคือความผูกพันระหว่างศิลปินกับชาวบ้านนะครับเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยโนราก็อยู่กับวัดมีงานถ้าเราคิดได้ดีๆไม่มีทีวีไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีสื่อโซเชียลไม่มี Facebook ไม่มี LINE สมัยก่อนคนจะเสพความสุขความบันเทิงได้ก็จะต้องมีที่เดียวคือที่วัดเพราะวัดจะมีกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมวัดมีงานเดือน10วัดมีงานลากพระวัดมีงานทอดกฐินทอดผ้าป่ามีงานศพมีงานนู่นนี่นั่นส่วนใหญ่จะอยู่ในวัดหมด
ทีนี้เพื่อดึงดูดให้คนเข้ามาในวัดก็ต้องมีการแสดงการแสดงอย่างอื่นไม่มีในอดีตก็ต้องเอาโนราเอาหนังตะลุงมาแสดงพอเกิดความใกล้ชิดเกิดความเชื่อเกิดความศรัทธาก็ทำให้โนราได้รับความนิยมจากบุคคลทั่วไปเราคือคนไทยคนหนึ่งนะครับเราร่วมกันภาคภูมิใจกับศิลปะวัฒนธรรมทางท้องถิ่นนะครับที่ได้รับการยกย่องเชิดชูก็กราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกับศิลปินตลอดมาแล้วก็องค์กรที่สำคัญอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับก็คือกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่สนับศิลปินของภูมิภาคไหนนะครับท่านทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับได้สนับสนุนมาด้วยดีมีรายการดีๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็ได้รับเกร็ดความรู้นำไปต่อยอดได้นะครับก็ต้องขอชื่นชมนะครับแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นอย่างมากครับขอบคุณมากนะครับโอ้โหพูดมาทั้งหมดเนี่ยเราได้เห็นถึงความผูกพันแล้วก็ความรักในศิลปะการแสดงโนราจากตัวอาจารย์สมานแบบชัดเจนมากๆเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของเราเนี่ยสั้นมากอยากจะรู้ต่อค่ะอยากจะทราบถึงประวัติความเป็นมาเส้นทางชีวิตของอาจารย์สมานกับการแสดงโนราว่ามีความเป็นมาอย่างไรมีความผูกพันอย่างไรมีประสบการณ์อะไรอยากจะให้อาจารย์มาถ่ายทอดในรายการของเราอีกค่ะครั้งหน้าขอเชิญอาจารย์อีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะใช่ครับยินดีครับยินดีมากครับแล้วอีกอย่างนึงเราอยากจะมาพูดถึงประเด็นที่ศิลปะการแสดงโนราเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติด้วยขออนุญาตพูดคุยกับอาจารย์อีกหนึ่งครั้งในหัวข้อนี้นะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอกราบขอบพระคุณอาจารย์สมานติสรณกุลประธานชมรมโนราจังหวัดสงขลานะคะที่ได้เสียสละเวลามาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ครับขอบพระคุณครับคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวความเป็นมาของศิลปะวัฒนธรรมไทยรวมไปถึงประวัติของศิลปินแห่งชาติว่าเขาได้สร้างคุณงามความดีอะไรให้กับประเทศชาติได้บ้างสามารถติดตามได้ในรายการของเราเลยค่ะกับรายการสืบสานงานศิลป์ศิลปินแห่งชาติพบเจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึงเวลา 14:00 น.แต่ว่าวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ